โอเคต่อนะครับเมื่อกี้ก็เครื่องติดนิดนึงเพราะว่าลูกค้านวดไปเจอเขาเรียกอะไรหญ้าเยอะไปนิดนึงนะครับเวลาเจอหญ้าเยอะต้องชะลอนิดนึงนะความเร็วนะต่ำไปต่ำไปสูงหน่อยโอเคดินตรงนี้ไม่ดินตายนะครับผมลืมไม่ดูท้ายนะไอ้ดูท้ายว่ามีข้าวล่วงหรือเปล่านะครับผมไม่มีเนาะมองหาข้าวก่อนดูดิเดินตามกันเลยดีกว่าเห็นไหมข้าวกันไหมผมว่าไม่เห็นไม่ข้าวเลยนะดูกันดีๆไม่มีไม่ข้าวแล้วเนี่ยเกี่ยวเรียบเกี่ยวเรียบสับต่อฟังได้เลยครับแต่ว่าสบายเลยนะครับผมไม่มีข้าวล่วงเลยมาดูมาดูมาดูไม่มีข้าวล่วงเลยมีแต่หญ้าลองแก้ปัญหาใหม่อีกทีนึงเป็นเพราะอะไรไอ้เพิ่งดูไฟเซนเซอร์ก่อนนะครับเครื่องสองตัวเครื่องสองตัวเหมือนเดิมแต่ว่าเครื่องติดเหมือนเดิมพี่หยิบคลัตช์จมไว้หยิบคลัตช์ล็อกไว้นะหยิบคลัตช์ล็อกไว้นะครับลองดูมาดูปัญหาว่ามันเกิดจากอะไรมาดูข้างล่างกันล็อกคลัตช์เนาะล็อกคลัตช์ไว้กดลงไปให้สุดครับแค่นั้นแหละเดี๋ยวง้างตรงนี้มาอย่างนี้มาเห็นไปดูหลังดับเครื่องดับสวิตช์ดับสวิตช์นะครับลองมาดูซิเกิดจากอะไรนะคิดว่าเกิดจากอะไรเริ่มต้นนะผมสงสัยประเด็นคือถ้าพี่เจอหญ้าเยอะข้างหลังมันจะไม่ออกเนี่ยครับพี่มาดูตรงนี้นี่ครับพี่ติดตรงนี้เนี่ยเห็นไหมเห็นไหมมันคือหญ้ามันเหนียวมันเพียงดึงออกมาโอ้แค่นั้นแหละครับคือหญ้ามันเหนียวครับบางทีบางครั้งมันลงไม่สุดนะครับแต่ไม่เป็นไรก็ให้รู้ไว้ว่ามันเตือนคืออะไรเนาะคือถ้าหญ้าเยอะอย่างนี้เราพยายามยกขึ้นอีกใช่ไหมใช่ครับต้องยกขึ้นคือตัวสับเนี่ยตัวสับตัวนี้คือเริ่มมันลงมาแล้วมันโดนดูดไม่ลงเพราะหญ้ามันไม่เป็นฟอนมันเป็นฟอนเหมือนข้าวมากข้าวมันต้องหนีบหญ้าลงไปไงพี่พี่ลองดูนะเราลองสตาร์ทเครื่องใหม่ลองนวดใหม่เพราะมันติดแค่พอตัวท้ายหรือเปล่าลองดูเราเลือกที่จะจุดเนาะผมส่วนใหญ่ผมคิดว่าจะอยู่ที่ตัวสับนี่แหละพี่ลองสตาร์ทเครื่องใหม่แล้วค่อยเริ่มต้นพี่ปลดเกียร์ก่อนนะปลดเกียร์นวดสับก่อนนะปลดเกียร์นวดสับสตาร์ทเครื่องนะครับผมแล้วค่อยเร่งเครื่องจากนั้นลองนวดดูอีกทีนึงแล้วเข้าเกียร์ว่างก่อนครับเข้าเกียร์เอ็นเข้าเกียร์เอ็นก่อนตัวนั้นเข้าเกียร์เอ็นปุ๊บนะเราต้องการนวดอยู่กับที่โอเคลองสตาร์ทเครื่องดูสตาร์ทได้เร่งเครื่องใช่ไหมพี่เดินหน้ารถไอ้สับตัวนวดก่อนนวดสุดเลยลองเกียร์ปุ๊บเดินหน้าลองดูนะมันจะอยู่เฉยๆเพราะเราไขเกียร์ว่าเอ็นไงเราดูก่อนมันนวดได้เปล่าถ้าได้ปุ๊บเราหยุด
ยุดก่อนหยุดและเข้าเกียร์ครับเกียร์เกี่ยวถูกต้องครับดันไปตึ๊กอ่ะได้เลยต่อเลยเดินตัวไม่เข้าดีกว่ามีไม่เข้าร่วงหรือเปล่าไม่มีนะแต่ข้าวไม่หนาเท่าไหร่ก็โอเคอยู่โอ้มีข้าวรีบตัดไม่ขาดแต่เมื่อกี้เขาย่ำนี่เขาย่ำอ๋อเมื่อกี้เขาย่ำเนี่ยนี่ดึงอันนี้ดึงทิ้งนะโอเคก็อันนี้ถอดแรกเดี๋ยวรอให้เขากลับมาดูว่าเป็นไงครับก็ได้เกี่ยวได้อยู่นะครับผมถามเจ้าของผู้ใจตั้งดีกว่าแน่มาแล้วไม่เกี่ยวเองเลยฮะให้ลูกชายครับลูกชายเป็นไงบ้างอะทดสอบแล้วแรงนี่ไหมคราวนี้ใช้ได้อยู่แต่นี่ข้าวไม่หนามากมันก็เลยไม่เห็นชัดเจนแต่ว่าข้าวบางเนาะข้าวบางข้าวบางก็ไม่เป็นไรก็คือลองเกี่ยวก่อนได้เมื่อกี้ที่เจอดับเนี่ยผมให้เขาดับให้ดูก่อนเพราะว่าหญ้าเนี่ยมันไม่เหมือนข้าวเราต้องค่อยๆพอเจอข้าวเสร็จปุ๊บเจอหญ้านะเกี่ยวเสร็จหยุดแป๊บนึงให้มันกินก่อนเพราะหญ้ามันชอบพันแต่ถ้าเป็นข้าวล้วนๆถ้าหญ้าเยอะถ้าเกิดมีข้าวด้วยมีหญ้าด้วยนะไม่ต้องห่วงข้าวจะดูดหญ้าไปเองแต่เมื่อกี้คือหญ้ามันเยอะกว่าข้าวเลยดูดไม่ลงเลยติดบอกวิธีเลยใช่ไหมบอกแล้วให้เอาเช็คเกียร์จุดมันจะมีเครื่องจะเตือนอยู่เตือน1 2 3ให้เอาเช็คไม่ยากครับนิดเดียวยุ้งหลังที่เดียวพอเมื่อกี้ผมสอนให้เขาเกียร์ว่างแล้วเดี๋ยวไปดูยังไงครับไม่เข้าจับเครื่องก่อนเบาจับเกียร์ก่อนจับเกียร์ปลดเกียร์ดิปลดเกียร์ก่อนปลดเกียร์ก่อนปลดเกียร์เฮ้ยปลดเกียร์นี่ดิเกียร์นวดอ่ะพี่แล้วก็ปิดเครื่องดับเครื่องเอามาดูปัญหาก่อนพี่ถามผมว่าไอ้มันเป็นไงไม่เข้ามันค้างอยู่เงี้ยมันค้างอย่างนี้เหตุผลเพราะอะไรไหมครับมาดูนี่พี่อยู่ตรงนี้พี่อยู่ตรงนี้ครับตัวนี้มันตัวลำเลียงข้าวเห็นไหมมันยัดอยู่ตรงนี้ใช่ไหมพี่ดึงนี่เห็นไหมปุ๊บพอข้าวมันวิ่งผิดเลนพี่ดึงนี้ออกนะครับพี่กดตัวนี้ขึ้นครับผมกดตัวนี้ขึ้นนะครับเป็นเพราะว่าข้าวมันเข้าผิดเลนแล้วก็ค่อยๆดึงนะครับอย่าไปใครถ้ามันติดรีบใครดึงมาอย่างนี้ใช่มั้ยกับคอเอายกคอขึ้นกับใช่ครับเป็นเพราะว่าพี่ยกคอกับไอ้เนี่ยมันไม่พี่ไม่ให้ดูใช่มั้ยปุ๊บมันหันตูดเข้ามันก็เลยเข้าไปกินตรงช่องนี้เห็นมั้ยมันจะติดนะครับผมเนี่ยก็คือเทคนิคง่ายๆคือพี่โซ่เนี่ยเดี๋ยวโซ่มันจะมีตัวให้น้ำมันอันนี้มันไม่ให้อัตโนมัติให้หมดแล้วจริงทางหมดแล้วนั่นนี่จะมีโซ่อันน้ำมันอยู่นี่อัตโนมัติแต่ยังไงเราก็ต้องเช็คก่อนว่าพร้อมเรามีมันมีโอกาสที่น้ำมันมาไหมไปเต็มที่ได้นะครับตัวนี้พี่เราจากนั้นลองดูถ้าเข้าไปอัดใช่ไหมอัดปุ๊บเหล็กมันจะเบี้ยวหรือไม่เบี้ยวลองกดลงไปทีมันตรงร่องไหมมีโอกาสเป็นไปได้เราอาจจะใช้ครีมดัดหน่อยกดลงให้สุดเลยเห็นไหมมันต้องขบกันงี้เห็นไหมพี่จำไว้นะมันอยู่ค่อมร่องกันพอข้าวมันจะต้องวิ่งเข้าไปนี้และตัวนี้นะตัวนี้พี่ยังให้ดูดีให้มันอยู่ตรงร่องนี้เทคนิคมีแค่นี้เดียวถ้าอันนี้ผิดรูปข้าวมันจะไม่ไปมันเป็นเหตุผลเพราะว่าบางทีบางครั้งเจอหญ้ามันเข้าไปเบียดตรงนี้มากเกินไปหรือพี่ปรับคอผิดตูดเข้ามันก็จะทิ่มเข้าพี่นวดเพราะเรานวดเฉพาะคออย่างเดียวเราไม่นวดทั้งต้นอ่ะลองดูใหม่ทิ้งดูสิต้องยกคอใช่มั้ยลองดูก่อนว่าพี่ต้องยกคอไหมหรือคอพี่สูงเกินไปหรือต่ำเกินไปพี่ลองดูเอาใหม่จริงๆประเด็นของพี่เนี่ยคือหญ้ามันเยอะเนาะหญ้าเยอะแต่ไม่ใช่ปัญหาอะไรพี่ต้องเรียนรู้กับการตัดแค่นั้นเองพี่จะตัดสูงตัดต่ำก็ได้ลองดูว่าพี่ชอบอันไหนทำไงเครื่องทำงานได้ง่ายนะครับเพราะมือใหม่หัดขับเรื่องปกติเหยียบคลัตช์ก่อนนะครับผมเบาเครื่องอย่างฮะเร่งเครื่องไว้ไหมเบาเครื่องก่อนฮะเหยียบให้สุดครับ
พี่ขึ้นมาพี่ต้องดับตัวนวดก่อนโอเคโอเคจอดก่อนพอยังจอดยังเดี๋ยวผมจะสอนตัวอื่นต่อผมจะสอนตัวอื่นต่อนวดไปแล้วเนาะตัวป่องข้าวออกก็เป็นแล้วเนาะไม่มีอะไรใช่ใช่อะดับเครื่องก่อนนะครับก็มีจุดที่ต้องผมจะต้องสอนพี่คือระบบสายพานเวลาพี่จ่ายงานเสร็จแล้วพี่จอดเนี่ยพี่ต้องทาหล่อลื่นหรือทาจารบีเพื่อให้มันใช้ในงานได้นานขึ้นนะตรงนี้น้ำมันดีเซลอยู่นี่นะเห็นไหมน้ำมันดีเซลเห็นไหมพี่เห็นตรงนี้ไหมนี่พี่เห็นตรงนี้ไหมเนี่ยตรงนี้บางทีบางครั้งอาจจะต้องดับมันหน่อยเป็นใช่มันอยู่ตรงนี้พี่สังเกตดีมันจะอยู่อย่างนี้นะมันนิดนึงครับบางทีบางครั้งการมันต้องอยู่ตรงกลางรอบ